إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของเราได้มีโอกาสยืนยาวมาถึงทุกวันนี้หลายๆคนก็จากเราไปแล้วผลงานของคนที่จากไปแล้วเราก็พอจะรู้ว่าบางคนจากไปด้วยกับทำอิบาดะห์บางคนก็จากไปด้วยทำมะซียะห์หรือมะซียัตทำความชั่วตีไก่ยันวันตายมีเล่นการพนันยันวันตายสูบบุหรี่ยันวันตายมีทั้งนั้นบางคนเข้าสู่เรายันวันตายผลงานของแต่ละคนพี่น้องจำให้ดีนะครับมันจะไปออกดอกออกผลในอาลัมบัรซักแล้วมันจะทอดยาวไปถึงโลกอาคิเราะห์วันนี้มันอยู่ที่เราเราจะตะแบงยังไงเราจะเป็นคนยังไงมันอยู่ที่เราแล้วคำสอนที่มาจากอัลกุรอานคำสอนที่มาจากอัลฮะดีษมันเพียงพอกับเราถ้าเราได้เข้าใกล้ชิดแต่ถ้าวันใดเราออกห่างเราไม่ค่อยสนใจเราจะไม่มีอะไรเลยดำเนินชีวิตก็ตายเหมือนคนตายทั่วๆไปคนต่างศาสนิกเขาก็ตายแบบนี้แหละตายแล้วเขาก็ถูกนำไปฝังตายแล้วเขาก็ถูกนำไปเผาก็แล้วแต่เราเป็นมุสลิมวันนี้ผมเชื่อทุกคนนี่เป็นคนดีแต่คนที่อยู่ข้างหลังเราล่ะคนที่อยู่บ้านเราอ่ะเขาเป็นคนดีอย่างเราหรือเปล่าเขาใกล้ชิดอัลลอฮ์เหมือนกับพวกเราหรือเปล่านั้นวันนี้ผลงานของแต่ละคนพี่น้องมันจะถูกนำไปใช้ในอาลัมบัรซักแต่ดุนยานี้บางคนอัลลอฮ์ก็ให้ทำความดีอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่ดีตอบแทนบนดุนยานี้เลยแต่บางคนอัลลอฮ์รอนู่นไซนาอุสมานพี่น้องครับเป็นคนหนึ่งที่นบียืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์ไซนาอุสมานถูกยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์แต่อยู่ดุนยาไม่สบายเลยลำบากตลอดตายอย่างโศกนาฏกรรมเป็นคอลิฟ่าคนที่สามพี่น้องเป็นคอลิฟ่าคนที่สามเป็นลูกเขยนบีแต่ดูการตายของไซนาอุสมานถูกฆ่าบนบ้านคนที่ฆ่าก็มุสลิมปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานไซนาอุสมานทุ่มเทไปกับการทำความดีพี่น้องในสงครามนี่ทรัพย์สินเยอะมากให้อูฐให้ม้าซื้อน้ำจากบ่อน้ำของยิวให้มุสลิมในเมืองบาดีนาได้กินพี่น้องความดีของอุสมานเล่าเท่าไรก็ไม่มีวันหมดแต่รู้ไหมการตายของอุสมานเป็นแบบไหนโศกนาฏกรรมถูกฆ่าถูกปิดล้อมพี่น้องแต่นบียืนยันว่าอุสมานเจ้าจะได้เป็นชาวสวรรค์วันที่ไซนาอุสมานถูกล้อมเป็นเวลาหลายวันออกไปไหนก็ไม่ได้ซอฮาบะรุ่นเดียวกับไซนาอุสมานท่านไซนาอุสมานท่านกอลิฟะห์ให้เรากระจัดการเลยไหมให้เราจัดการกับพวกปิดล้อมไหมไซนาอุสมานบอกไงรู้ไหมพี่น้องอย่าสู้รบกันนี่มุสลิมนบีสั่งฉันว่าให้ฉันอดทนสุดท้ายพวกนั้นปิดล้อมแล้วนานแล้ว
ดูไม่เข้าท่าบุกขึ้นบ้านไซนาอุสมานฆ่าไซนาอุสมานแต่สิ่งที่ไซนาอุสมานจะได้รับโลกอาคิเราะห์นี่คือคนบางคนทำความดีเป็นคอลิฟะทุ่มเทที่สุดแต่ปัญหาการเมืองพี่น้องจำให้ดีนะมันไม่ใช่เกิดมาในยุคเราปัญหาการเมืองเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไซนาอุสมานแล้วอุสมานได้จัดรัฐมนตรีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้สุดท้ายเวลาไม่ลงตัวก็มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นหลังจากไซนาอุสมานถูกฆ่าตายมายุคของไซนาอาลีเป็นคอลิฟะที่4มูอาวิยะก็เป็นแม่ทัพเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งมีกองกำลังเรียกร้องให้ไซนาอาลีตามสืบฆาตกรให้ได้ใครเป็นคนฆ่าต้องการทวงเลือดของไซนาอุสมานจะไปเอาที่ไหนอ่ะพี่น้องมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดจะตามยังไงสุดท้ายเมื่อหาฆาตกรไม่ได้ก็ถูกเรียกร้องให้ไซนาอาลีลงจากตำแหน่งแต่ฝ่ายของไซนาอาลีเขาก็มีทหารมีพรรคพวกต่างคนต่างไม่ยอมก็เกิดการสู้รบกันระหว่างมูอาวิยะซอฮาบะห์ท่านนบีไซนาอาลีเป็นลูกเขยนบีด้วยเป็นคอลิฟะห์ด้วยสู้รบกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้สิ่งเหล่านี้เราคงจะไปบอกใครไม่ได้ว่าซอฮาบะห์คนไหนเป็นคนผิดให้เรารู้ได้อย่างเดียวว่าประวัติศาสตร์เคยมีแล้วว่าซอฮาบะห์รบกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้เราจะทำยังไงอย่าให้บทเรียนอันนั้นมันเกิดขึ้นกับในตระกูลเรานี่บางคนคานทานกันมาพี่น้องพี่กับน้องตามกันมาแต่เพียงเพื่อมรดกเองตัดพี่ตัดน้องแล้วคนที่ตัดพี่ตัดน้องนบีว่าไงลายาดุคุลุนยันนตะกอติออนคนที่ตัดพี่ตัดน้องเข้าสวรรค์มีไหมนี่พี่น้องตามกันมาไอ้แค่ทรัพย์สินเองเชื่ออัลลอฮ์สุดใจสิครับถ้าเราถูกโกงเราไม่ได้ยุติธรรมทวงถามกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์บ่าวผิดตรงไหนขออภัยโทษต่อพระองค์บ่าวถูกอาธรรมบ่าวถูกซอลิมอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ทั้งที่เรารู้แต่เวลาปัญหาเกิดเราไม่กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วบางคนกลับไปหาศาลอาญากลับไปหาศาลอุทธรณ์ไปกลับไปหาศาลฎีกาไม่ได้เอาคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาใช้เลยนั้นวันนี้พี่น้องบททดสอบที่อัลลอฮ์จะทดสอบกับพวกเรายังมีอีกเยอะแต่วันนี้ให้เรารู้ว่าการที่เราห่างไกลศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะห่างไกลเขาก็อยากจะบอกพี่น้องนั่นแหละถ้าเกิดมาเพื่อกินนอนแล้วก็ตายก็ได้อย่างใจมีเยอะแยะพี่น้องติดยาตายก็ถูกฝังไม่ละหมาดเลยไม่ไปสุราเลยก็ถูกฝังเพราะโต๊ะอิหม่ามเขาใจดีให้ฝังฉะนั้นวันนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคุตบะห์ในวันศุกร์นี้อันนี้คือเริ่มเกริ่นให้กับพี่น้องแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่ากิจกรรมในวันศุกร์นี้เนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลฟังอะไรกับเราพี่น้องไปดูนะครับหลังจากละหมาดซุบฮีตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีซุนนะห์นบีให้เราอ่านซูเราะห์กะฟีซูเราะห์กะฟีอย่างน้อยๆ10อายะทุกวันศุกร์ตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์ยันละหมาดวันศุกร์อย่างน้อยๆ10อายะสิ่งที่เราต้องทําอ่านซูเราะห์กะฟีอันที่2ศอลาวาตนบีเยอะๆนบีพูดถึงความวันศุกร์ความสําคัญนบีบอกว่าไงฟาอักซิรูอะลัยยะอัศศอลาพวกเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตต่อฉันเยอะๆนะฟาอินนะศอลาตะกุมตัวรอดูอะลัยยะเพราะการศอลาวาตของพวกเจ้าจะถูกนำมาเสนอฉันซอฮาบะห์ถามเลยไกฟาศอลาตุนาตัวรอดูอะลัยกะอิซาอะริมตะศอลาวาตของเราจะถูกถึงท่านได้ยังไงท่านรอซูลในเมื่อท่านตายไปแล้วกลายเป็นผุยผงไปแล้วนบีตอบซอฮาบะห์ไงอินนัลลอฮัรอมาอะลัลอัรดีอันตะกุละอัจซาดัลอัมบียะอัลลอฮ์ห้ามดินกัดก่อนร่องร่างของบรรดานบีฉะนั้นบรรดานบีทั้งหมดตั้งแต่ตายยุคไหนก็แล้วแต่อยู่ถึงวันกิยามะห์ไม่มีเน่าเปื่อยอันนี้นบียืนยันนั้นคนถ้ามีเรียนเวลาคนหนึ่งไปมักกะฮ์สลามถึงนบีนะก็นี่ไงเขาไม่รู้
ก็คิดว่าดีเออนี่นะเอ็งมาจากไหนล่ะอ๋อมาจากหนองจอกรู้จักคนนี้ไหมรู้ฝากสลามนี่ดุนยาไม่มีการฝากสลามถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไม่ใช่ใครไปฮัจญ์ฝากสลามถึงนบีด้วยนะคนนี้ก็ฝากสลามถึงนบีด้วยนะแล้วคนที่รับไปจะไปทำยังไงไหนลองบอกสิพี่น้องไปถึงกุโบนบีจะบอกไงบางหวังบางเฮมสลามนิดาสลามจะบอกอย่างนั้นหรือก็นี่ไงเพราะไม่เรียนเวลาไม่เรียนเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังไม่เข้าใจเลยฝากสลามถึงนบีคนที่จะสลามก่อนนบีนะนู่นไปถึงหลุมศพนบีแต่คนที่ไม่ได้อยู่ไม่มีซุนนะห์นบีให้สลามฝากสลามกับคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่มีพี่น้องแต่นบีให้สูตรอะไรอ่ะซอลาวาตอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอินนัลลอฮุมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนาอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์และมวลบรรดามะลาอิกะต่างซอลาวาตต่อท่านนบีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศอลาวาตต่อท่านนบีด้วยเวลานบีบอกอัลลอฮ์กล่าวกุรอานอย่างนี้ลงมาซอฮาบะห์ถามนบีท่านนบีครับกับท่านเรารู้แล้วอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์เรารู้แต่ที่อัลลอฮ์บอกให้ซอลาวาตต่อท่านเนี่ยทำยังไงนบีก็นิ่งไปพักนึงแล้วนบีก็เอ่ยขึ้นมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่บันทึกในซอฮีหะของอิมามมุสลิมแต่ไม่พอใจเติมไส้นบีสอนซอลาวาตแล้วมาจากอ่านมาจากหะดีษอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่เติมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาซัยยิดินาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีวะอะลาอาลีซัยยิดินาอิบรอฮีมไปเอามาจากไหนอ่ะพี่น้องตำราไหมมีตำราที่เติมไซเนี่ยมีพี่น้องแต่มันไม่ได้มาจากนบีก็ฮอนกันไปทั่วเลยเรียนฟัดดูอีนมากับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีก็นี่ไงก็เราได้คนสอนที่ไม่รู้ไม่มีปัญหาผมเองก็ไม่รู้แต่รู้ต่อเมื่อเรียนนี่สอนและไม่เคยศึกษาก็รุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดพี่น้องไปเอามาจากไหนแต่ถามตำรามีไหมมีบางคนถามเอ้าแล้วอุลามะคนนี้เขาไม่รู้เหรอใครจะรู้ล่ะพี่น้องว่าเขารู้ไม่รู้แต่นบีไม่เคยสอนใส่นบีสอนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดว่าละอาลีมุฮัมมัดฉะนั้นให้พวกเรารู้นะครับซอลาวาตนบีจะตอนไหนก็แล้วแต่จะตอนละหมาดก็แล้วแต่ไม่มีไซยิดินาเข้ามาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลาเราซอลาวาตนบีสอนวันศุกร์ฟะอักซิรูอะลัยยะอักซิรแปลว่าจงทำให้เยอะๆนะอัสศอละการซอลาวาตต่อฉันฉะนั้นเราก็ซอลาวาตอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่ข้อที่2เรื่องซอลาวาตส่วนข้อที่3มาวันศุกร์ต้องอาบน้ำมาวันศุกร์ต้องอาบน้ำวันศุกร์ด้วยหะดีษบางหะดีษใช้คำว่าวาญิบหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าอิซาอะตาอะฮาดุกุมอัญญุมอะตาใครก็ตามที่มาละหมาดวันศุกร์ฟัลยักตะซินจงอาบน้ำวันศุกร์ด้วยฉะนั้นทุกครั้งที่มาละหมาดวันศุกร์ต้องอาบน้ำซุนนะวันศุกร์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่นบีเน้นซอฮาบะเน้นจนกระทั่งนะครับซอฮาบะบางคนนี่ไปทำธุระแล้วจะมาละหมาดนี่เขายังมีการอาบน้ำละอาบน้ำวันศุกร์แล้วหรือยังบางคนบอกธุระมาฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับการอาบน้ำวันศุกร์แต่เช้าอย่างเราออกนอกบ้านพี่น้องจะไปทำงานอะไรก่อนแล้วแต่อาบน้ำวันศุกร์ก่อนแล้วก็ออกไปทำงานแล้วก็มาละหมาด
นี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอาบน้ำวันศุกร์มันก็เหมือนกับการอาบน้ำยกหะดัสอาบน้ำละหมาดก่อนพี่น้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะให้ทั่วแล้วก็เอาน้ำราดทางขวาให้ทั่วราดทางซ้ายให้ทั่วเวลาขวาซ้ายทั่วแล้วขยับนิดนึงล้างเท้าขวาแล้วก็ล้างเท้าซ้ายการอาบน้ำซุนนะวันศุกร์นะครับอันนี้ก็อยากจะบอกให้กับพวกเราได้รู้ข้อสุดท้ายละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเป็นซุนนะนบีนบีบอกคนเนี่ยมันกะตอลลียันบะดันจุมอาติฟันยูซัลลีอัรบะอันใครก็ตามที่ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วแล้วต้องการละหมาดสุนัตหลังวันศุกร์ฟันยูซัลลีอัรบะอันต้องละหมาด4รอกาตนะครับหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมเราละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วซิกุรุลลอฮ์อะไรแล้วเราก็ลุกขึ้นที่อัลลอฮุอักบัรละหมาดซุนนะห์2รอกาตแล้วก็ให้สลามแล้วก็ลุกขึ้นทำอีก2รอกาตให้ครบ4นี่สูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุมินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟฟาร์